วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่28กรกฎาคม2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนบ้านตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดกรุณาระบุมาให้ครบถ้วนด้วยและขอให้ใช้ข้อมูลเป็นวันสากลนะครับเกิดถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเวลาส่งคำถามเข้ามากรุณาระบุวันที่เป็นของเช้าวันใหม่ด้วยและจะให้เคลียร์ชัดเจนก็บอกกล่าวด้วยครับว่ารุ่งสางฟ้าสว่างเป็นวันอะไรถามในเรื่องของงานบอกมาเลยครับว่าทำอาชีพอะไรส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข024960493และ024960494ช่องทางผ่านโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.com คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้ตลอดจนในเรื่องของอีเมลก็มีรองรับนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายจะเป็นช่องทางทางจดหมายนะครับเขียนเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามเข้ามาได้ที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับก็0831997972ครับอันนี้คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้จากกิจกรรมในช่วงวันอาทิตย์ที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมาในส่วนของการบริจาคโลหิตนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสพบปะแล้วก็พูดคุยกับแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านนะครับก็มีข่าวคราวที่น่ายินดีจากการได้ร่วมกิจกรรมครั้งก่อนเหมือนกับเป็นการรายงานความคืบหน้าผมเองก็ดีใจนะครับอย่างบางท่านก็เคยสอบถามดวงชะตากันในเรื่องของการงานว่ารองานอยู่ยังไม่ได้จะได้ช่วงเวลาไหนสุดท้ายก็ได้งานใหม่จริงๆหรือแม้กระทั่งบางคนสอบถามในส่วนของลูกในแง่ของการศึกษาหรือแม้กระทั่งหลายท่านก็ส่งข่าวคราวในเรื่องของอาชีพที่เคยสอบถามดวงเข้ามาผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้แหละและถึงเวลาก็ไปทำในสิ่งที่สอบถามก็มารายงานความคืบหน้ากันว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรนะมันต้องใช้ระยะเวลามากแค่ไหนแนวโน้มธุรกิจเป็นอย่างไรก็ดีใจนะครับที่หลายสิ่งหลายอย่างข้อมูลข่าวสารที่ได้รับแนวโน้มออกไปในทิศทางที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำอยู่เสมอนอกจากเกณฑ์ชะตาซึ่งผมเปรียบเปรยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงไกด์ไลน์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วการลงมือทำงานการลงมือปฏิบัตินั้นสำคัญไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาฉะนั้นเลือกทำในสิ่งที่ถูกโฉลกอันนี้ดีอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญคือเราเองก็ต้องพยายามพัฒนาฝีไม้ลายมือและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือในเรื่องของระยะเวลาทุกอย่างต้องใช้เวลาด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีฟลุกไม่มีโชคลาภวาสนาไม่มีใครหรอกครับที่ทำธุรกิจแล้วจะประสบความสำเร็จเพียงชั่วข้ามคืนไม่มีใครหรอกครับที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังกายกำลังความคิดแลกนะฉะนั้นสิ่งสำคัญคนเราต้องพยายามยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้และทำในแต่ละวันให้ดีที่สุดเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์นะครับเบรกแรกก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคม2558จันทรคติการขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะแมครับทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอาจจะต้องเสียสละเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มีความสำคัญฉะนั้นการพิจารณาเปรียบเทียบชั่งน้ำหนัก
คิดให้ดีนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ก็จะมีคนเข้าหาไม่ขอคำปรึกษาก็จะขอความช่วยเหลือถ้าช่วยได้ขอให้ทำถ้าไม่ไหวไม่จำเป็นนะครับแต่เรื่องของหัวใจทายดีวันนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับต่างเพศให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานนะครับได้อย่างเสียอย่างสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนหมู่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็ดีการทำงานเป็นหมู่คณะหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนความรักหัวใจเน้นคนที่คิดมีคู่ครับวันนี้อยากให้ใช้บริการมิตรเก่าสหายเดิมอาจจะให้จับคู่แนะนำให้ก็ใช่ความรักเงินทองวันนี้สภาพคล่องถ่ายดีครับไม่ติดเผื่อเหลือเผื่อขาดนะวันนี้ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นการถ้อยทีถ้อยอาศัยนั้นสำคัญเสมอให้มีคนอุปถัมภ์ครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องถูกลดบทบาทความสำคัญลงนะครับหรืออาจจะถูกคำสั่งให้ล้มเลิกยุติการดำเนินการในบางธุรกรรมในบางเรื่องฉะนั้นต้องหนักแน่นนะครับส่วนเรื่องเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้สายปั่นยาวพึ่งพาตัวเองได้ความรักหัวใจเน้นคนที่มีครอบครัวคนรักเวลามีปัญหาพูดให้น้อยนะครับอดทนให้มากๆเสริมในเรื่องของงานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาวันนี้ในเรื่องของงานอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นระวังจะเสียสัมพันธภาพที่ดีในอนาคตเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับอย่าทำอะไรที่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์อันดีเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเลี่ยงได้เลี่ยงเงินทองไม่ใช่ปัญหาชีวิตครับวันนี้จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นได้เปรียบหนักแน่นอย่าเอาเปรียบใครหนักแน่นในเรื่องของการครองคู่นะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ต้องรู้จักใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอดีตเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานเดิมนะเขาบอกว่าวันนี้อดีตจะช่วยทำให้ปัจจุบันดีขึ้นแต่เรื่องเงินทองไม่ดีจะมีคนมาเบียดเบียนแบบปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นคนที่กำลังมีปัญหาวันนี้ประคองให้ดีนะครับระวังสะดุดเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ในส่วนของเงินทองมีเกณฑ์นะครับอาจจะต้องใช้เงินด่วนเร่งหมุนเงินก้อนนะวันนี้ก็วางแผนให้ดีแต่ภาพรวมถือว่าสอบผ่านนะครับความรักหัวใจวันนี้อย่าไปแย่งรักของใครไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือยังโสดอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับเรื่องของงานทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเวลามีปัญหาการตรวจสอบในอนาคตจะได้ไม่เหนื่อยเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีม6ราศีแรกนะครับที่เน้นเลยวันนี้ก็ราศีเมถุนความจริงคือทุกเรื่องและเน้นทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับส่วนราศีอื่นๆภาพรวมวันนี้กระจายกันนะครับมีเพียงชาวราศีมีนวันนี้อาจจะถูกลดบทบาทลงในเรื่องของงานเช่นเดียวกับชาวราศีมังกรที่ต้องเสียสละแบ่งปันจึงจะได้มาส่วนชาวราศีกุมนั้นวันนี้สิ่งที่เน้นย้ําจะเป็นในเรื่องของการทํางานร่วมกับคนหมู่มากครึ่งหลังนะครับตามกันต่อเริ่มที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้คนที่มีปัญหามานานขอให้อดทนนะครับและเชื่อในทฤษฎีที่ว่าอะไรเมื่อถึงจุดต่ำสุดแล้วย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเสมอแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะให้ถามตัวเองคือคุณทำเต็มที่แล้วหรือยังเงินทองมีโอกาสได้รับผลจากความช่วยเหลือของคนอื่นไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้โดยรวมบรรยากาศดีอาจจะมีปาร์ตี้งานเลี้ยงภายในหมู่ญาติมิตรนะครับ
เสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของงานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อได้ชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนอย่าเอาตัวเองไปฝากโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งคบค้าคนที่เพิ่งดิวงานหรือรู้จักกันนะครับเขาบอกรู้หน้าไม่รู้ใจแต่เงินทองทำไมได้คาดหวังอะไรไม่ว่าจะเป็นการอยากได้มาซึ่งข้าวของหรือแม้กระทั่งส่วนต่างของการลงทุนวันนี้ถ้าไม่ได้หวังเกินสมหวังสุดท้ายในเรื่องของหัวใจต้องใช้ความพยายามนะครับอย่าเพิ่งท้อนะถึงแม้ว่าเคาะประตูแล้วไม่มีคนเปิดรับโดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนครับเสริมในเรื่องของงานสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมไม่มีปัญหากับใครวันนี้พร้อมซัพพอร์ตมีความสุขกับการอยู่เบื้องหลังนะครับฉะนั้นวันนี้เรื่องงานผมไม่ห่วงส่วนเงินทองก็เหมาะสำหรับการแบ่งปันช่วยเหลือวันนี้บริจาค ก็ดีนะครับสร้างทานบารมีความรักหัวใจไม่เด่นทำอะไรก็ดูไม่ดีขาดโชคลาภเรื่องรักเสริมให้มีเสน่ห์คนรักคนเมตตาครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์เงินต่อได้ชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหัวใจไม่เด่นครับคนมีคู่เองวันนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยกลมกลืนมองคนละทางคิดต่างคนละทิศคนเสิร์ฟเองก็ดูเหมือนจะไม่ให้ความสำคัญนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้จะกลับด้านกับเรื่องของความรักเลยนะความรักดูเหมือนจะห่างแต่ในเรื่องของการเข้าหุ้นร่วมลงทุนวันนี้ลงตัวสมประโยชน์เช่นเดียวกับเรื่องของงานครับมีโอกาสจะได้การสนับสนุนจากบริวารและคนรอบข้างดีเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานถิ่นกำเนิดหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าคนอยู่ในสภาวะปกติเผื่อใจเตรียมแผนสำรองวันนี้งานค่อนข้างจะมีปัญหามากกว่าที่เคยเงินทองอย่ามองโลกสวยครับระวังคนเข้ามาขายของคนเข้ามาโน้มน้าวชักจูงโฆษณาชวนเชื่อระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ความรักหัวใจทายดีครับมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่แต่จะได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งหลักทรัพย์เงินทองสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้คนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะมีปัญหาสุขภาพประจำตัวหรือไม่อาการจะปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ในส่วนของงานวันนี้อยากจะให้เปิดใจให้กว้างโดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารอาจจะมีบางแง่มุมที่คุณไม่ได้ขาดคิดส่วนเงินทองก็อย่าอวดรู้ครับเลือกทำในสิ่งที่รู้จริงระวังเจ็บสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีฮะแม้กระทั่งคนโสดก็พอจะมีลูกฟลุกเสริมในเรื่องของงานกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์เงิน6ราศีหลังนะครับสัดส่วนในเรื่องของการใช้ชีวิตนะการประคับประคองชาวราศีตุล นะครับวันนี้ดูแลในเรื่องของความรักให้ดีที่เหลืองานล้วนๆอีก5ราศีนะครับฉะนั้นก็วันนี้เปิดหัวสัปดาห์มาก็ตั้งอกตั้งใจนะครับเป็นสภาวะปกติโดยเฉพาะคนที่มีภาระค้างๆจากในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะทำให้เต็มที่ครับจังหวะเวลานี้และการพักผ่อนก็จะได้พักผ่อนได้อย่างมีความสุขเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามสดทาง SMS รวมถึงคุยสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้พักกันสักครู่เดียวครับ